สวัสดีครับผมแชมป์จากเพจด็อกดัมสตูดิโอนะครับวันนี้มาแนะนำทริคสั้นๆเกี่ยวกับการใช้แฟตไฟท์ในบลูสเกลนะเอามาอิมพอไวแบบง่ายๆยังไม่ต้องซ้อมอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะมาเริ่มเลยไม่ต้องไปนึกถึงบลูสเกลทั้งหมดผมจะเล่นย่อยลงมาแค่นิดเดียวพอแล้วฝึกกับการอิมพอไวเลยเป็นเส้นที่4ช่องที่5เส้นที่4ช่องที่7เส้นที่3ช่องที่5 3ช่องที่7 4โน้ตแล้วนะแล้วก็เส้นที่3ช่องที่8นี่คือโน้ตบลูของมันแค่5โน้ตเอาแค่5โน้ตพอนะแค่นี้เลยเรากำหนดตัวเองไว้แค่นี้เวลาอิมพอไว้ใช่ไหมเราจะต้องแบบคิดอะไรมาก็ได้เล่นอะไรก็ได้แต่ขอกำหนดไว้ในแค่นี้ก่อนแล้วใช้โน้ตช่องที่8เนี่ยแบบเพิ่มสำเนียงเข้าไปแบบเฉียวๆนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นสไลด์คืออย่าไปเล่นเขาค้างอย่าไปเล่นค้างแบบนี้ในบางท่อนในบางคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้มันเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นเล่นแบบฝึกแบบแยบๆเข้าไปนิดนึงก่อนสไลด์แบบดันก็ได้หรือแบบทำมุกออนพูลออฟไม่ต้องไปคิดเยอะเอาแค่5โน้ตนี้ใช้แค่เนี่ยในการเล่นแล้วสร้างเมโลดี้ของตัวเองขึ้นมาอย่าลืมอิมพอไวต้องกล้าแสดงออกกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนะมันเป็นการแสดงฟิลลิ่งในตัวเราผมก็พูดไม่ถูกกันยังไงดีไปง่ายๆก่อนสไลด์ดันสายน้องทำเอาพูลออฟคือผมอาจจะมีทำเป็นเพี้ยอะไรบ้างแต่ว่าอิมพอไวส์มันจะต้องแบบแสดงออกมาแบบคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเล่นออกมาแต่คราวนี้ผมกำหนดง่ายๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงโน้ตที่มันไกลอะไรเงี้ยเอาฝึกแค่เนี้ยให้ได้แบบสำเนียงของแฟลตไฟของบลูสเกลเนี่ยแค่นี้ก่อนเล่นแค่5โน้ตลองฝึกตามBackingTrackดูนะครับไว้เจอกัน